สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับสำหรับรายการวิเคราะห์ตัวเลขรายวันนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่22มีนาคมฤกษ์นะครับก็จะเป็นฤกษ์ทริโทครับแปลว่าผู้ขอนะครับดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับเราก็จะนำนะครับฤกษ์ประจำวันดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับบางวันมี4ดวงนะครับบางวันก็มี5ดวงผมก็จะเลือกดาวเด่นให้2ดวงนะครับให้ท่านไปรูดแล้วก็จับคู่วินจับคู่เจาะกันเพื่อไปลงทุนทั้งหุ้นฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับตั้งแต่1เมษายนนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนไปก็ผมก็จะปรับผังนะครับจะเลือกเลขเด่นมาให้2ดวง2หมายเลขแล้วก็จะให้ไปลงทุนทั้งหุ้นฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเลยส่วนในกลุ่ม VIP ผมก็จะนะครับจัดโฟกัสไปให้เลยนะครับแยกกลุ่มออกมาเป็นกลุ่มรัฐบาลกลุ่มหุ้นครับเฉพาะหุ้นกลุ่มฮานอยเฉพาะฮานอยแล้วก็กลุ่มลาวนะครับทุกๆนามสกุลเลยนะครับก็จะแยกออกเป็น4กลุ่มด้วยกันตัวเลขนะครับบางหวยบางหุ้นนะครับตัวเลขบางหวยบางหุ้นก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะดาวที่มีพลังมีถึง5ดวงผมก็จะใช้วิชาจับยามใช้วิชาที่เราจะดูพลังของดาวแล้วก็เลิกในช่วงเวลานั้นๆด้วยว่าเลข5ดวงเนี่ย2ดวงไหนที่เหมาะที่จะนำไปลงทุนในหุ้นหรือในฮานอยหรือในตระกูลลาวต่างๆนะครับมาดูตัวเลขวันนี้กันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็หุ้นหลักๆ ก็จะหยุดก็จะเหลือหุ้นนามสกุล VIP HD TV Extra ต่างๆนะครับวันนี้ดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นเลข9ดาวพระเกศนะครับดาวการเงินจะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวโชคลาภนะครับจะเป็นดาวเสาร์เลข7หุ้นกับฮานอยวันนี้ผมจัดให้เป็นเลขชุดเดียวกันแล้วกันนะครับ9779เพราะว่าถ้าเวลาเลข2ตัวเนี้ยครับมีพลังมากจริงๆเนี่ยก็จะไหลก็จะเข้าทั้งหุ้นทั้งฮานอยแล้วก็ทั้งลาวพัฒนาเลยนะครับหุ้นรอบโลกนะครับรูด9กับ7มี9หรือมี7ตัวใดตัวหนึ่งมาก็จะถูกรางวัล นะครับเจาะ93 95 97นะครับ3ตัว935กับ937นะครับแล้วก็ฮานอยอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเลขชุดเดียวกันนะครับก็คือรูด7กับ9นะครับช่วงค่ำรูด7กับ9เจาะ73 75 79 3ตัวนะครับ735กับ739นี่เป็นผังพลังดาวของผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับให้นำไปลงทุนหุ้นรอบโลกฮานอยนะครับส่วนลาวเนี่ยเดี๋ยวจะมีผังแยกออกมาต่างหากนะครับเป็นการวิเคราะห์เหมือนรัฐบาลไทยเลยคุณสมบัติดาวแล้วก็ตัวเลขที่จะนำไปรูดนำไปเจาะตอนนี้มาดูผังเลขเจาะของอาจารย์โอวิษณุกันก่อนนะครับเลขเด่นนะครับของอาจารย์โอวิษณุวันนี้นะครับวันศุกร์ฮานอยพิเศษอาจารย์บอกให้เด่น3กับ5เจาะ30 53 51 32ฮานอยปกตินะครับอาจารย์บอกให้เด่น9ให้เด่น6กับ3นะครับเจาะ62 46 34แล้วก็33ฮานอย VIP นะครับเด่น8กับ2เจาะ29 58 78 25ลาวพัฒนาเด่น7กับ3เจาะ73 35 20แล้วก็23นะครับครบแล้วนะครับผังเลขพลังดาวของอาจารย์ชาญแล้วก็เลขเจาะของอาจารย์โอวิษณุนะครับก่อนที่เราจะไปดูลาวพัฒนากันก็ขอเชิญชวนนะครับเข้ากลุ่มนะครับ VIP นะครับทั้งรัฐบาลแล้วก็รายวันนะครับก็สมาชิกหลายท่านก็เข้ามาก็ทั้งที่
ทำกำไรกันได้แล้วก็ทั้งที่ยังขาดทุนเพราะว่าหลายท่านก็เข้ามาแล้วก็ยังมีแนวทางการเล่นแบบสไตล์ของตัวเองนะครับนำเลขที่ผมให้ไปนะครับเจาะบ้างไปวินกับเลขอื่นที่เราสนใจที่เราชอบบ้างก็คือยังเล่นผสมผสานเหมือนรัฐบาลไทยเลยนะครับไม่ได้เอาเลขผมทั้งหมดไปเล่นนะเลือกเล่นเลขบางคู่บางเลขก็ตัดออกนะครับอย่าง7887หลายคนไม่ถูกก็เพราะว่าไม่ชอบนะครับตัดออกนะหลายครั้งมันจะเป็นแบบนี้นะเลขที่เราเลือกเลขที่เราชอบมันกลับไม่มานะไอ้เลขที่อาจารย์ให้ไปแต่คุณไม่ซื้อมันมาอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีดวงส่วน FC ที่เขาซื้อตามผังเลขพลังดาวผม6คู่กลับไปกลับมายังไงเขาก็ถูกเพราะมันเข้ามา3งวดติดแล้วนะครับตั้งแต่95 79แล้วก็มา78นะครับก็เข้ามา3งวดติดแล้ว1เมษาผมมั่นใจก็จะเข้าต่อเนื่องกันไปแล้วผมเคยทำสูงสุดถึง8งวดเลยนะแล้วเป็นเลข8ด้วยนะครับในช่วงที่นะครับฮอตฮอตเนี่ยให้8ยาวเลยผมบอกเลยว่าถ้า8ยังเข้าอยู่ผมจะให้8อีกบางคนก็เพิ่งจะมาเล่นในงวดที่3ที่4ก็ได้แค่ครึ่งเดียวเพราะบางคนก็ลองดูก่อนมันจะเข้าไหมพอเข้า 2-3 งวดเริ่มตามแล้วนะครับบางคนมาเข้า 5-6 งวดตามงวดที่7งวดที่8ก็ที่ว่า9อัดไปเต็มที่เลยหลุดละโดนกินเลยนะครับฉะนั้นมันก็อยู่ที่ความเชื่อมั่นอย่างสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มรายวันให้ลูก2ตัวก็ลูก2ตัวก็มีกำไรเพราะเลขมันเข้าดีนะครับ 3-4 วันนี้เลขเข้าตลอดเลยนะครับพูดถึงลาวเมื่อวันพุธก็เข้านะครับข้างล่างผมให้รูด7บางคนไปเจาะมันไม่มี77ตัว7คุณก็ถูกอยู่แล้วผมให้นะครับ725 257ออก3ตัวหน้าเลยครับคนเหมือนรัฐบาลไทยเลยนะไปยืนไม่ตรงตำแหน่งไปยืนอยู่ข้างหน้ากันหมดเลยถ้ายืนอยู่ข้างหลังก็3ตัวตรงเลยนะนะครับผมให้725 3ตัวหน้ามัน257นะครับ3ตัวหลังก็706แต่ว่าเขาจับคู่นะครับเลข4ตัว2ตัวหน้าเนี่ยมันเป็น77นะครับ7706นะครับฉะนั้น3ตัวบนมันออก7062ตัวบนคือ06ข้างล่างมันออก77ของผมเข้ารูด7นะครับผมให้รูด7ข้างล่างวันนี้นะครับก็มาดูกันว่าเราพัฒนาจะให้เลขอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจก็เข้ากลุ่ม VIP ทั้งหุ้นแล้วก็รัฐบาลไทยกันผมมีของมงคลพิเศษนะครับเป็นของขวัญปีใหม่วันสงกรานต์ให้ไปนะครับติดตัวติดกระเป๋าสตางค์ด้วยเวลาลงทุนชุดน้ำเมตตาการเงินโชคลาภนะครับก็มาดูนะครับการวิเคราะห์ราพัฒนากันต่อได้เลยครับก็มาดูการวิเคราะห์ราพัฒนาวันที่22มีนากันต่อนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเราก็จะมาดูนะครับเลขทั้งหมดนะครับ10ตัวดาวทั้งหมด10ดวงตั้งแต่นะครับเลข0ดาวมฤตยูจนถึงเลข9ดาวพระเกศนะครับว่าดาวดวงไหนนะครับมีคุณสมบัติดาวที่มีพลังที่ได้คะแนนที่ได้เกรดสูงๆผ่านเกณฑ์เข้าไปในเลข6ตัว6หลักนะครับเพื่อที่จะเอาไปลงทุน6หลักบางคนก็ไปลงทุนเลข4ตัวบางคนก็ไปลงทุน3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างนะครับก็ดูจากพลังดาวกันนะครับเริ่มจากหมายเลข0ดาวพระเกศก่อนนะครับดาวพระเกศเลข0ก็ในจักรราศีแน่นอนในโคจรอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับไม่มีคุณสมบัติดาวในไส้ในนะครับที่ระหว่างจักรโคจรไปที่ราศีกุมก็ไม่มีคุณสมบัติดาวเหมือนกันคะแนนก็อยู่กลางๆไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์มามีสิทธิ์มาแต่ก็พลังดาวด้อยกว่าดาวอื่นๆอีก6ดวงเท่านั้นเองดาวอาทิตย์เลข1นะครับก็ที่จักรราศีแน่นอนนะครับโคจรไปที่ราศีมีนคุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งอุดนะครับในไส้ในนะครับระหว่างจักรโคจรไปที่ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ก็จะมีดาวพระอาทิตย์เนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเจ้าบ้านนะครับก็ได้ตำแหน่งเกษตรก็คุณสมบัติดาวก็นะครับได้เกรด A ผ่านเข้ารอบนะครับดาวจันทร์นะครับที่จักรราศีเนื้อนอกเนี่ยโคจรไปที่ราศีกรกฎนะครับก็ได้ตำแหน่ง
นะครับเกษตรนะบ้านของพระจันทร์ดาวจันทร์นะครับเนื้อในนะครับระหว่างจักรโคจรไปที่ราศีเมษก็ไม่มีคุณสมบัติดาวดังนั้นก็ตำแหน่งของดาวจันทร์ถือว่าดีนะครับแต่ว่ายังสู้อีก6ดวงไม่ได้นะครับฉะนั้นก็น่าเสียดายก็หลุดโผไปดาวอังคารเลข3นะครับที่จักรราศีเนื้อนอกนะครับโคจรไปที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งอุดแล้วก็นวางจักรเนี่ยโคจรไปที่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งเทวีโชคนะครับเป็นโชคระดับเทวีก้อนใหญ่พอสมควรฉะนั้นก็ผ่านเกณฑ์นะครับในเกรด A ผ่านรอบผ่านเข้ารอบไปดาวพุธเลข4นะครับจากราศีเนื้อนอกเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีมีนเจอตำแหน่งเสียทั้ง2ตำแหน่งเลยทั้งนิดทั้งปะเลยนะครับก็ถือว่ายังไงก็น่าจะพลังไม่พอสู้ดาวดวงอื่นไม่ได้นะครับในระหว่างจากไส้ในโคจรที่ราศีมังกรก็คุณสมบัติดาวก็ไม่มีคุณสมบัติดาวนะครับแต่ว่าไปเจอนิดกับปะตั้งแต่เนื้อนอกแล้วนะครับที่จากราศีแล้วก็ตกไปนะครับมาดูที่ดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับโคจรอยู่ที่ราศีเมษนะครับที่จักรราศีเนื้อนอกเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคระวังจักรนะครับไส้ในโคจรที่ราศีตุลได้ตำแหน่งเทวีโชคก็ถือว่าทั้งราชาทั้งเทวีเลยฉะนั้นเลข5ก็มีโอกาสมาสูงนะครับเพราะผ่านเข้ารอบไปแน่นอนอยู่แล้วดาวศุกร์เลข6นะครับที่เนื้อนอกนะครับที่จักรราศีโคจรอยู่ที่ราศีกุมได้ตำแหน่งอุดในไส้ในระหว่างจักรโคจรไปที่ราศีกุมไม่ได้ตำแหน่งดาวก็คะแนนก็ทำให้ไม่เพียงพอเข้ารอบนะครับสู้ดาวอื่นๆอีก6ดวงไม่ได้ดาวเสาร์เลข7นะครับเนื้อนอกจักรราศีโคจรอยู่ที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวไม่มีนะครับส่วนระหว่างจักรเนี่ยโคจรที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเกษตรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อนอกเนี่ยนะครับสำหรับดาวเสาร์กับดาวพระราหูเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเกษตรสลับเรือนกันสลับบ้านกันฉะนั้นก็มีการแฝงมีพลังส่งถึงกันเมื่อ8มีพลังก็มักจะดึง7มาด้วยอย่างงวดของวันพุธที่ผ่านมานะครับเลข7ก็มีพลังนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ยังมีพลังเหมือนเช่นวันพุธนะครับก็เข้าไปลุ้นว่า7จะมาอีกไหมวันนี้นะครับวันศุกร์ที่22ไปดูดาวพระราหูเลข8นะครับที่เนื้อนอกจากราศีโคจรอยู่ที่ราศีมีนนะครับก็เคียงคู่กับดาวพระเกศเลข9ที่ย้ายเข้ามาทำให้พระราหูเต็มองค์ได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศนะครับในไส้ในนะครับระวังจากโคจรไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งมหาจักรก็ได้เกรด A นะครับส่วนดาวพระเกศเลข9เนี่ยเป็นดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนะครับทริศโทฤกษ์ฉะนั้นในราศีนะครับที่เนื้อนอกที่จากราศีเนี่ยโคจรไปที่ราศีมีนก็พระราหูเต็มองค์ในตำแหน่งพระทรงยศแล้วเนี่ยในระวังจากไส้ในเนี่ยอยู่ที่ราศีพิจิกไม่ได้ตำแหน่งแต่ว่ายังไงแล้วนะครับถ้าได้ดาวประจำวันเนี่ยดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันยังไงก็ต้องผ่านเกณฑ์เข้าไปแน่นอนครบแล้วนะครับทั้ง6ดวงที่เราดูเกณฑ์พลังดาวต่างๆแล้วเราก็นำมาวางตามความเหมาะสมแล้วก็คุณสมบัติดาวนะครับช่องแรกนะครับเป็นหมายเลข7ช่องที่2ช่องที่5นะครับเป็นหมายเลข1ส่วนช่องที่4เนี่ยจะเป็นดาวอังคารเลข3ช่องที่3ก็จะเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับช่องที่2ก็จะเป็นดาวพระราหูเลข8แล้วช่องที่1ก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5เลข4ตัวที่เราจะไปหวังรางวัลใหญ่กันนะครับก็4ตัวถ้าถูกทั้ง4ตัวตรงเนี่ยนะครับก็บาทละหมื่นนะทาง10บาทก็ได้แสนหนึ่งนะครับบาทละหมื่นนะครับ4ตัววางไว้ให้แล้วครับ3 9 8 5นะครับ3ตัวเนี่ยบาทละพันนะครับแทง100นึงก็แทง10บาทก็ได้หมื่นแทง100ก็ได้แสนนะครับก็3ตัวบนนะครับ9 8 5นะครับ2ตัวบนก็8 5 2ตัวล่างก็3 9ไปดูนะครับวิ่งลูดข้างบนนะครับวิ่งลูดบนนะครับให้วิ่งลูดที่5ได้ตำแหน่งราชาโชคกับเทวีโชคเลยเลขเจาะนะครับ5 1 5 3 5 7 5 9
ข้างล่างให้รูด9นะครับดาวเจ้าเลิกประจำวันวิ่งรูด9นะครับดาวเจ้าเลิกประจำวันนะครับเจาะ91 95 97แล้วก็98นะครับก็วันนี้ก็ขอให้เราพัฒนาก็เฮงๆปังๆนะครับอย่างน้อยถ้าจะให้ดีผมว่ารูดไว้ก่อนนะครับเทคนิคก็รูดทั้ง5ทั้ง9ก็ได้นะครับ5มาตัวใดตัวหนึ่งเราก็ถูกนะครับเพราะว่าเราเล่นดักไว้นะครับถ้าไปเล่นเจาะเนี่ยมันถูกยากใครที่รูดเสร็จแล้วก็ไปซื้อ4ตัวติดไว้3ตัวติดไว้นะครับ4ตัวไปซื้อทั้งตัวละ10บาทนะครับกลับไปกลับมา4กลับนะครับเป็น8กลับก็ได้ส่วน3ตัวเนี่ยซื้อกลับไปกลับมาก็เป็น6กลับนะครับบาทละ 1,000 3ตัว4ตัวบาทละ 10,000 ถูกมาก็นะครับก็จุกๆเลยนะได้นะครับได้กำไรได้ค่ากับข้าวแบบอิ่มแบบจุกๆเลยนะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ทั้งผังเลขประจำวันแล้วก็ผังของเราพัฒนาขออนุญาตบอกบุญนิดนึงนะครับช่วงสงกรานต์เนี่ยผมอยากจะนะครับทำบุญใหญ่นะครับเพราะว่า 3-4 ปีแล้วไม่ได้ทำเคยทำเมื่อประมาณก่อนโควิดนะครับในการถ่ายชีวิตโคกระบือ1คู่นะครับเพื่อนะครับต่อชีวิตนะครับช่วยชีวิตนะครับสัตว์ที่กำลังจะเข้านะครับสู่โรงเชือดสัตว์นะครับเราก็อยากที่จะได้ทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือกันนะครับทุกชีวิตมีคุณค่านะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นคนทุกคนก็รักชีวิตด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นถ้าเรานะครับก็ต่อชีวิตนะครับก็คือให้ชีวิตใหม่นะครับต่อชีวิตเก่าเนี่ยก็มันก็เป็นเคสอย่างหนึ่งใครที่นะครับเขาเรียกว่าอายุสั้นถึงเกณฑ์ที่อาจจะดวงชะตาอาจจะสั้นอย่างนี้เราก็ถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อนะครับเสริมต่อชีวิตนะครับต่อชะตากันนะครับก็วันสองวันนี้นะครับช่วงนี้ก็จะมีข่าวครับการสูญเสียของบุคคลสำคัญดาราดังนะครับก็บางทีคนเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปกันวันไหนก็หมั่นทำความดีทำบุญทำกุศลนะครับแล้วก็การที่เราช่วยเหลือต่อชีวิตสัตว์ที่นะครับเขาก็ครับเลือกเกิดไม่ได้เหมือนกันให้เขามีโอกาสได้มีชีวิตได้อยู่ต่อไปก็นะครับเราก็จะมาเสริมชะตากันเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีหน้าที่การงานที่ดีต่อการเงินต่อโชคลาภใครสนใจจะร่วมบุญกับผมก็คู่นี้ก็แสนกว่าบาทนะครับคราวที่แล้วเราทำบุญทอดพระป่าก็ได้ 81,789 บาท89สตางค์นะครับอันนี้ถึงสงกรานต์ก็น่าจะได้ครับไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับแสนกว่าบาทก็สนใจก็สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาติดต่อที่ call center เลยนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนที่เราทำบุญทอดพระป่านะครับเราก็ร่วมบุญกันนะครับท่านที่สนใจแยกเข้ากลุ่มก็ติดต่อ call center ตอนนี้เบอร์นะครับมีคนติดต่อมาเยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็แจ้งลูกศิษย์ไปว่าตอนนี้เบอร์ถ้าจะไม่พอแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาจะหาให้อีกสัก30เบอร์ฉะนั้นก็โชคดีนะครับปีใหม่นี้เราก็จะได้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ๆกันเป็นเบอร์การเงินโชคลาภแล้วก็เป็นเบอร์ที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยมก็อย่าไปหาเลยครับไอ้เบอร์มีคนหนึ่งทักไลน์มาสนใจเบอร์แล้วบอกว่าขอเลขแบบนี้แบบนี้ไม่เอาเลขนี้ขอให้เลขมีเลขไม่ซ้ำกันผมบอกว่า 2,009 เนี่ยมันไม่มีหรอกครับถ้าคุณจะเลือกเบอร์สวยขนาดนั้นนะครับเบอร์เป็นหมื่นนะครับแล้วถ้าคุณระบุเบอร์อย่างนั้นคุณไปเลือกตามร้านมือถือได้เลยถ้ามันมีอ่ะนะครับถ้าไม่มีคุณไปซื้อผ่านเว็บอ่ะถ้าคุณอยากได้เบอร์สวยคุณก็ต้องยอมเสียเป็นหมื่นนะแต่ถ้าจะให้ผมเลือกให้เนี่ยนะครับมันผมก็ต้องเช็คนะครับดาวที่มีพลังดาวกำเนิดของคุณแล้วผมก็เลือกเบอร์ให้ถูกกับดวงดาวประจำตัวคุณที่สำคัญเบอร์ก็ต้องเป็นเบอร์สวยด้วยนะครับฉะนั้นถ้าคุณมากำหนดให้ผมเลือกเนี่ยผมว่าคุณไปหาซื้อเองดีกว่านะครับเพราะตอนนี้เบอร์ผมก็แทบจะไม่พออยู่แล้วนะครับสนใจก็ติดต่อ call center นะครับก็มีเพิ่มอีก30เบอร์เพราะ20เบอร์เนี่ยมันไม่พอแล้วนะครับหรือว่าใครจะให้ผมเช็คดวงชะตาก็ยินดีนะครับดูดวงแล้วผมก็แถมนะเลขรัฐบาลผมกำลังแรงๆเนี่ยผมแถมให้อีก
24งวดไปถึงงวดวันที่นะครับ30ธันวาคม2567เลยแล้วก็ยังแรงอยู่นะครับมีคนฝากทุกอาทิตย์เลยพระการไหว้บูชาขอพรจากพระราหูทรงยศสนใจนะครับแล้วอยากไหว้ซ้ำอยากไหว้เพิ่มอยากนะครับสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้เกิดพลังก็สามารถฝากไหว้ได้ทุกอาทิตย์จนถึงเดือนเมษาเลยนะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือรัฐบาล885ที่ได้กำลังเข้าดีๆเนี่ยผมลดให้ 1,000 บาทสร้อย85กระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับช่วงนี้พระราหูมีพลังพระราหูเต็มองค์เลยนะครับ89ถ้ามีกระจกไปช่วยนะครับดึงดูดโชคลาภเนี่ยจะถือว่านะครับแผ่นละ100แผ่นละ100กว่าบาทเนี่ยนะครับผมว่าคุณจะไปทำพิธีอะไรครับคุณบอกมาเลยว่าทำพิธีที่มันไม่ถึง100อ่ะไอ้100กว่าบาทเนี่ยค่ารถคุณก็หมดแล้วอ่ะค่าครูค่าของไหว้ค่าวิชานะครับมันไม่มีหรอกครับนะครับของมงคลที่คุณเอากลับมาอีกก็เป็นพันละฉะนั้นผมว่ากระจกนี่แหละเวิร์กที่สุดละดึงดูดทรัพย์รับโชคในช่วงที่พระราหูท่านมีฝังแล้วถามว่าเลยช่วงพระราหูทรงยศไปแล้วแล้วแกะกระจกทิ้งไหมไม่ได้แกะแล้วครับคุณติดจนกว่ากระจกจะหล่นมาแตกอะกระจกติดอยู่ไม่มีทางแล้วที่ลมแดดจะทำให้กระจกแตกนะกระจกหนาปลึกกักนะครับหล่นมาดีๆยังไม่แตกเลยนะอาจจะบินอาจจะอะไรบ้างแต่ว่าคุณติดดีๆมันไม่หล่นคุณอยู่เป็น10ปีอะนะครับตอนนี้บาทละ100เศษๆเนี่ยนะครับก็ผมว่าถ้าจะสายมูเนี่ยผมว่ากระจกเนี่ยถ้าจะพูดว่าความคุ้มมันคุ้มสุดๆแล้วแต่ถ้าจะพูดถึงพลังความศรัทธาเนี่ยผมว่าอยากให้คุณมีติดคนที่ไม่เคยมีโชคมีลาภเนี่ยหลายคนก็นะครับบอกว่าอาจารย์หลังจากที่มีกระจกติดบ้านเนี่ยจากที่หนูไม่เคยถูกเลยก็ถูกอาจารย์มา 3-4 งวดแล้วนะครับมึงเชื่อคุณก็ลองดูได้นะคนเราเนี่ยถ้ามันไม่เชื่อมันก็ต้องพิสูจน์กันแต่ถ้าพิสูจน์แล้วมันมีโชคเนี่ยมันไม่มีอะไรเสียหายนะนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็ท่านที่นะครับจะเขาเรียกว่าตอนนี้คนเข้ากลุ่มผมก็จะมีของมงคลพิเศษให้นะครับเป็นชุดน้ำเมตตานะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับของมงคลต่อเงินต่อทองน้ำเต้าทองนะครับพระราหูทองนะครับองค์ทองคำนะครับองค์ปู่ฤาษีแล้วก็มีนะครับเขาเรียกว่าบ่วงนาคบาทงูกินหางมีกินมีใช้ไม่มีหมดแล้วก็ลูกแก้วพญานาคซึ่งหมายถึงนะครับทรัพย์สินการเงินนะครับใครเข้ากลุ่มผมก็จะมีของมงคลพิเศษให้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ากลุ่ม VIP มานะครับนอกจากมีโชคแล้วยังได้ของมงคลด้วยนะครับก็วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ก็ขอให้สุขสมชื่อวันนี้เลิกทะลิดโทรเลิกขอผมก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆถูกกัน2เด้ง3เด้งมากกว่า20หุ้นแล้วกันวันนี้จะได้มีเงินเอากำไรเนี่ยรีบไปซื้อลอตเตอรี่นะผมทำเลข6ตัวให้คุณไปซื้อเลยในเว็บเป๋าตังในเว็บเนี่ยคุณที่เขาให้คุณเลือกเลขได้เนี่ยคุณเลขตามที่ผมทำให้6ตัวเลยเรามาลุ้นรางวัลที่1ถึงรางวัลที่5กันในกลุ่มเราถ้าใครถูกรางวัลที่1เราจะได้ดังกันทั้งกลุ่มจะได้รวยยกกลุ่มไปเลยนะครับตอนนี้เขาซื้อผ่านเว็บกันได้หมดแล้วเป๋าตังเนี่ยแฟนผมเนี่ยเอาเลขผมเนี่ยไปซื้อแล้วรางวัลที่1 6ตัวเลือกได้เลยนะนะครับเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้ากว่าเมื่อก่อนเราไปเดินซื้อลอตเตอรี่จะหาเลขที่มันตรงกัน6ตัวมันไม่แทบจะไม่มีหรอกมันยากเพราะว่าที่มันมีมันไม่ได้ขายในจังหวัดเรานะในเขตในแถวบ้านเราในตลาดมันขายอยู่ต่างจังหวัดฉะนั้นเราก็ไปซื้อในออนไลน์นะครับเลือกได้เลยเราเสิร์ชไปรันไปถ้ามันมีเราก็ซื้อมากลับไปกลับมาเดี๋ยวโชคดีถูกวันที่1มาก็นะครับจะได้ปลดหนี้จะได้แบบเป็นเศรษฐีกันนะครับก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับแล้วจะได้โทรขอให้ดาวพระเกศเลข9ตอนนี้มีพลังด้วยดับเบิลช่วยให้ทุกท่านได้นะครับกำไรแบบดับเบิลกันพบกับผมได้ใหม่อีกทีวันจันทร์นะครับกับการวิเคราะห์ตัวเลขหุ้นรายวันฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคครับสวัสดีครับ